สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูน้ำพริกทูน่าค่ะวัตถุดิบก็มีทูน่าในน้ำแร่1กระป๋องค่ะหรือเป็นทูน่าในน้ำเกลือก็ได้นะคะพริกหยวก5เม็ดค่ะแล้วก็กระเทียมกรีบเล็ก10กรีบหอมแดง6หัวแล้วก็พริกขี้หนู6เม็ดแล้วก็มะนาว1ลูกค่ะอันดับแรกเราจะคั่วพริกหยวกก่อนนะคะคั่วไปจนกระทั่งพริกสุกพริกสุกจะมีความนิ่มนะคะแล้วก็คั่วไฟอ่อนที่สุดนะคะนี่ค่ะมันก็จะเกรียมๆไม่ไหม้แล้วก็นิ่มแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาคั่วหอมแดงพริกขี้หนูกระเทียมด้วยกันนะคะคั่วไปให้สุกคั่วไฟอ่อนที่สุดนะคะคั่วไปจนกระทั่งสุกแล้วก็นิ่มแบบนี้นะคะแล้วก็มีไหม้เล็กน้อยนะคะจะมีกลิ่นหอมๆของความไหม้เล็กน้อยอย่างนี้แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องลอกเปลือกออกก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะอุ่นทูน่าก่อนค่ะหรือใครจะไม่อุ่นก็ได้นะคะจะใช้เลยก็ได้แต่ดิฉันขออุ่นให้เดือดนิดนึงค่ะพอเดือดดีแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตำพริกกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูเข้าด้วยกันนะคะตำให้แหลกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปค่ะอันนี้น้ำทูน่าแห้งไปเองนะคะจากที่อุ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันกับเครื่องพริกในครกค่ะเติมมะนาวลงไปนะคะ1ลูกนะคะแล้วก็ต้องเติมน้ำอุ่นลงไปด้วยนะคะไม่เช่นนั้นน้ำพริกจะแห้งเกินไปนะคะไม่อร่อยค่ะแล้วก็เติมน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วลองชิมรสดูนะคะถ้าถูกอกถูกใจแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำพริกทูน่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับผักลวกผักสดนะคะสูตรและวิธีทำนะคะดิฉันแปะไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ